แฮปปี้เอ็ดซันเดย์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูลูกชิ้นไก่พริกไทยดำกันค่ะเมนูนี้นะคะสาวๆไดเอทต้องอยากทานแน่ๆเลยเพราะว่าเราทานไก่ต้มไก่นึ่งจนเบื่อแล้วเนาะคราวนี้ค่ะเราจะอบไก่ค่ะมาผสมกับพริกไทยดำค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นลูกชิ้นไก่พริกไทยดำที่อร่อยมากจะไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปก็ได้หรือว่าจะมาเสียบไม้ค่ะแล้วก็เอามาทานเป็นแบบปิ้งจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำตัวลูกชิ้นกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะทำเป็นเครื่องของเขาก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะเดี๋ยวรากผักชีค่ะจะดีจะตำลงไปก่อนแล้วค่อยปั่นแล้วก็ตักลงไปค่ะตอนปั่นจะได้ช่วยเครื่องเขาปั่นง่ายปึ๊บแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปได้เลยพริกไทยค่ะจะดีใช้เป็นพริกไทยเม็ดอย่างนี้นะคะตอนปั่นเขาจะหอมกว่าค่ะแล้วก็ตัวหญ้าหวานค่ะแล้วคราวนี้เราก็ปั่นกันออกมาเป็นประมาณนี้เราก็ลองดูค่ะว่าตัวพริกไทยเนี่ยเราชอบละเอียดกว่านี้ไหมถ้าชอบละเอียดก็อีกได้ค่ะแต่ของจะดีอ่ะชอบให้มีแบบหยาบๆนิดนึงค่ะเขาจะหอมๆเท่านี้พอแล้วคราวนี้จะใส่เป็นน้ำมันงาค่ะกลิ่นจะหอมๆหน่อยผงฟูค่ะทำให้ตัวไก่เนี่ยนุ่มเนื้อเขาจะนุ่มค่ะนุ่มแล้วเป็นแบบนุ่มดึบๆแป้งข้าวโพดแล้วก็ความเค็มอันนี้ใช้เป็นเกลือค่ะปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกทีนึงค่ะตอนนี้ค่ะส่วนผสมเนียนเข้ากันได้ที่แล้วค่ะจะใส่เป็นเนื้ออกไก่นะคะไม่เอาตัวหนังเลยนะคีบหนังออกให้หมดเลยดึงออกให้หมดแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะเครื่องจะได้ปัดง่ายหน่อยถ้าเครื่องใครเป็นเครื่องเล็กอะค่ะแล้วก็กำลังน้อยใช้ทีละครึ่งได้นะคะนี่จะดีปั่นเลยเขาจะเปลี่ยนสีเลยกลายเป็นขาวๆเงี้ยถูกแล้วขอปั่นอีกหน่อยนะเนื้อได้ที่แล้วค่ะข้างในเขาจะเป็นเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยแหละตักใส่ภาชนะที่สามารถเข้าช่องฟีดได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแรปหน้าเขาเอาเข้าช่องฟีดอะค่ะอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวไก่เนี่ยค่ะเขาแข็งมากพอแข็งปุ๊บเดี๋ยวเอามาปั่นอีกรอบนึงค่ะเนื้อเขาจะคลายลูกชิ้นมากขึ้นเขาจะแบบดึบๆๆๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดีตักให้หมดก่อนแล้วพักสติกนะคะแล้วเข้าช่องฟีด 1-2 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้จะดีทิ้งไว้ครบ1ชั่วโมงค่ะนี่เปิดออกมาแบบนี้หัวเย็นเราจะใส่เครื่องปั่นกันจะทำให้ตัวไก่อะค่ะหนึบหนักเพิ่มขึ้นค่ะก็เราจะปั่นแต่ว่าความละเอียดเนี่ยค่ะก็แล้วแต่เลยถ้าใครอยากแบบปั่นให้ละเอียดยิบเลยอะค่ะก็จะเหมือนลูกชิ้นธรรมดาหรือว่าถ้าใครอยากปั่นให้มีแบบชิ้นๆเหลืออยู่นิดนึงจะคล้ายๆแบบลูกชิ้นเอ็นจะดีเคยทำแบบเหลือเป็นกรุบๆนิดนึงคุณแม่ก็ชอบนะให้คุณแม่ลองชิมคล้ายๆลูกชิ้นเอ็นเลยมันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้จะปั่นอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้ค่ะน้ำก็เดือดแล้วจะเอาตัวลูกชิ้นไก่ค่ะที่เราปั่นไป2รอบเนี่ยแหละเอามาใส่กันน้ำเอาเป็นน้ำเดือดนะคะพอเดือดปุ๊บเราจะหลีไฟให้อ่อนลงอะค่ะไม่ให้เดือดแรงเพราะถ้าเดือดแรงเดี๋ยวลูกชิ้นเราจะแตกเอาเท่านี้พอเนี่ยก็จะเป็นแบบเดือดอ่อนๆอ่อนๆนิดเดียวพอแล้วก็คราวนี้ค่ะมือข้างนึงที่ปั้นเราจะโดนน้ำนะคะเอาไว้เขาจะได้ไม่ติดมือค่ะปั้นง่ายๆแล้วก็ลูกชิ้นใส่มือเลยนี่น้ำเป็นเดือดๆอย่างนี้เราจะขยำเขานิดนึงปึ๊บแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาช้อนก็โดนน้ำนิดนึงปากฟืบอย่างนี้เลยแล้วก็เอาลงไปเลยนี่แบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนหมดค่ะเดี๋ยวจะดีขอปั้นลูกชิ้นกันนะคะสนุกมากเลยค่ะปั้นลูกชิ้นโอเคลงเลยตอนนี้ค่ะลูกชิ้นเขาก็ลอยขึ้นมาแล้วลูกที่ลอยอะค่ะก็คือลูกที่สุกแล้วจะดีจะปักมาพักไว้เลยค่ะจะเก็บเอาไว้ทำเป็น
ลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาทำเป็นแบบลูกชิ้นปิ้งก็อร่อยค่ะเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยแหละโอเคงั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลูกชิ้นไก่พริกไทยดำค่ะเมนูนี้นะคะจะเอาไปทำลูกชิ้นแล้วก็ใส่ในแบบแกงจืดก็ได้เอาไปทำลูกชิ้นแล้วก็ใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าจะทำเป็นใบไม้เหมือนหอมจะดีจิ้มกับน้ำจิ้มก็ยังอร่อยค่ะมาชิมกันน้ำจิ้มแซ่บมากรสชาติเหมือนลูกชิ้นแบบไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นลูกชิ้นไดเอทอะรสชาติเนียนกริบอร่อยมากเลยค่ะใครไดเอทอยู่ลองทำกันดูนะคะก็เมนูหน้าค่ะอยากให้จะดีทำเมนูอะไรก็บอกได้ค่ะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะ